กลับมาคุยกับพี่เดย์ต่อนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อและรายการของเขาครับ Believe It นะฮะแต่ว่าช่วงนี้ครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะถามเลยฮะเกี่ยวกับเรื่องของในแต่ละเทปเนี่ยก็จำเป็นที่ต้องมีคนที่ให้แรงบันดาลใจต้องเป็นคนที่เขามีจริงมีของมีความเชื่อจริงๆนะฮะพี่เดย์ครับไปหาคนเหล่านี้มาจากไหนฮะสำหรับแขกรับเชิญครับอยากจะบอกตั้งแต่ตอนเริ่มนะเราเดินทางเยอะใช่ไหมเราทัวร์เยอะแล้วก็ไปเจอคนแปลกๆเยอะแล้วก็คนแปลกๆเนี่ยเขามีความเชื่อที่แตกต่างจากเราไปอันนี้เราก็ได้คุยกับเขาครับผมแล้วก็เลยเฮ้ยเราก็เลยนี่แหละเป็นสิ่งที่เราเอามาก่อนเพราะว่าเรารู้จักเขาแล้วแล้วก็เดี๋ยวโทรไปหาเขาแล้วว่าเฮ้ยเข้ามาหน่อยนะอะไรเงี้ยคือมันอยู่ในข้างเราก่อนมันอยู่ในนี้เลยใช่ไหมใช่คือแรกเริ่มหาจากคนที่พี่เดย์เริ่มรู้จักก่อนใช่รู้จักก่อนคือถ้าพูดถึง Believe It เนี่ยตอนที่พี่จะทำเนี่ยพี่คิดถึงชื่อเหล่านี้มาเลยหรือว่ายังไงฮะหรือว่าต้องมานั่งคิดอีกเราไม่ต้องคิดแล้วแค่คำนี้ก็อยู่แค่นี้รู้เลยคนเหล่านี้อ่ะอย่างเงี้ยอย่างอันนี้ที่เป็นโปรโมเราไปไหนกันฮะที่เราไปถ่ายโปรโมตามโปรโมเนี่ยอ๋ออันไหนอ่ะนี่ๆๆอ๋อ นี่เหรอครับผมนี้ตรงนี้แหละแถวๆนี้แหละสุขุมวิท53อันนี้คือน้องๆที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังเลยว่าไอ้เป็นช่างศักดิ์นั่นเลยอ่ะไม่ใช่คนนี้ที่ไปสักแม่ไงครับครับคนนี้เหรอที่สักแม่ตัวเองคนที่สักแม่ตัวเองครับคุณแม่เข้าในช่วงรายการด้วยมั้ยคะแล้วไอ้เครื่องสักเขาที่ตอนแรกทําอ่ะเขาทํามาจากมอเตอร์ครับมอเตอร์แบบว่าไอ้เค้าเรียกนะที่มอเตอร์ของเล่นหรืออะไรเงี้ยเหมือนคนในคุกเขาใช้กันนะอันนี้เขาทำเองคือในตอนแรกนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นสำหรับน้องๆอย่าทำตามนะคือเป็นมอเตอร์ทำเองใช่ใช่ไหมคือประดิษฐ์เองเอามอเตอร์ทองแดงทองดำอะไรอย่างเงี้ยมาทำแล้วยังไงนั่นแหละไปสั่งแม่แล้วไปสั่งแม่ทำไมโหดอย่างนี้อ่ะเพราะตอนนั้นสมัยก่อนเขาบอกว่าเขายังซื้อเครื่องสักยังไม่ได้ใช่แพงเพราะหายากไงสมัยก่อนมันหายากแต่ตอนนี้ก็หาได้ง่ายทั่วไปแล้วอันนี้ก็เป็นอีกแบบนิดนึงไม่อยากจะพูดมากรอดูรายการดีกว่าอันนี้เป็นน้ำจิ้มเป็นโปรโมอันนี้เป็นน้ำจิ้มใช่แล้วเดี๋ยวยังมีอีกหลายคนที่เพิ่งไปถ่ายมาเลยครับแล้วพี่ที่ไปถ่ายมาพอจะแง้มๆนะมันมีใครบ้างก็อย่างโอเคอย่างพวก13 Customs เขาก็เป็นพวกทำพวกโรไรเดอร์ทำพวกแต่งรถอะไรพวกนี้แล้วก็อีกคนนึงก็เป็นน้องที่ขาเขาเสียที่เมื่อกี้เราเมื่อกี้เมื่อสักครู่เราให้ฟังแล้วก็มีอีกคนนึงที่น่าสนใจมากแต่นี่ไม่ได้รู้จักส่วนตัวแต่ได้ยินมาแล้วก็อ่านมาอะไรเงี้ยคือเขาเป็นฮิตชไคเกอร์คืออะไรแบบว่าไปเที่ยวเราก็ต้องแบบว่าไปโบกรถแล้วก็ให้ไปเที่ยวด้วยถ่ายรูปไปเรื่อยตอนนั้นเขายังแล้วหลังจากนั้นเขาประสบอุบัติเหตุแล้วก็ขาเขาเดินไม่ได้สองข้างเลยใช่ต้องใช้วีลแชร์แล้วนี่เขาก็ยังมีแรงบันดาลใจที่แบบว่าเฮ้ยยังจะถ่ายหนังต่อไอ้ถ่ายรูปต่อครับแล้วก็ทำเทปต่อแล้วเพื่อที่จะช่วยอะไรอย่างนี้ด้วยคือทุกวันนี้เนี่ยเขาก็ยังเดินทางอยู่ใช่เดินทางโบกรถไปเรื่อยแล้วก็ถ่ายรูปไปเรื่อยถึงแม้ว่าเขาจะไม่สามารถจะเดินได้เหมือนปกติแล้วใช่เขายังยิ้มได้อยู่แล้วเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเขาจะเก็บภาพคนยิ้มไปเรื่อยโอ้โหสุดยอดอ่ะครับคนยิ้มคือเหมือนเป็นแบ็คแพคเกอร์โฟโตกราฟเฟอร์ที่แบบคือเขาเก็บกระเป๋าไปเดินทางไปไหนก็ได้ใช่ไหมฮะแล้วเจอใครยิ้มเจอวิถีชีวิตคนใช่เก็บเลยเป็นสตรีทโฟโต้ที่ถ่ายรูปบางทีถ้ามุดโอเคส่วนตัวถ้าเราโดนอย่างนี้เราคงจะบางทีต้องแบบอาจจะท้อถอยเยอะอยู่บ้านดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยไหมเพราะฉะนั้นเราจริงๆอยากจะรู้ว่าเฮ้ยคุณมีความคิดและความเชื่อของคุณคืออะไรทำไมคุณยังทำอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วทุกคนที่แบบว่าท้อแท้อะไรเห็นอย่างนี้ว่าเฮ้ยเรามี2มือ2ขาทำไมเราจะทำอย่างเขาไม่ได้โอ้ยเท่มากใช่ไหมค่ะแล้วตอนนี้พี่เดย์ได้ถ่ายทำรายการไปประมาณกี่เทปน่าประมาณ3เทปแล้วครับประมาณ3ตอนที่เดินทางไปถ่ายทำพี่เดย์รู้สึกไงบ้างฮะความรู้สึกในตอนที่แบบกำลังจะออกมาแล้วเทปแรกดีกว่าสนุกสนุกเพราะว่าผมได้ยินทีมงานว่าระหว่างที่พี่เดย์กำลังแบบเดินทางมันก็จะแบบฮัมแรปออกมาจริงอารมณ์ดีอย่างนั้นเลยเหรอเอางี้ทีมงานผมสงสัยมาพี่เดย์แรปเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาเองหรือว่าไงฮะอ๋อก็บ้างมีบ้างจริงเหรอน่าจะเป็นแบบอารมณ์หัวใจมีดนตรีอะไรอย่างงี้เปล่าคะแบบคือแบบมันตามฟีลลิ่งอ่ะพี่แต่งอะไรบ้างพี่มีไหมแบบเดินทางอย่างนี้ได้เพลงได้ดนตรีอะไรขึ้นมาก็ได้เยอะเพราะอินสปิเรชันเราอยู่รอบๆข้างเรานะโอ้โหไปเรื่อยเพราะว่าบางทีเราไปไหนเราก็จะคิดรามว่าเฮ้ยไอ้ตรงนี้มันจะมาต่อตรงไหนแล้วก็คิดไปดูนู่นดูนี่ไปเรื่อยบางที
ีคิดได้บางทีนอนอยู่อ่ะบางทีนอนอยู่ใช่ไหมเราต้องมีหนังสืออยู่ข้างๆอ่ะใช่ตื่นฝันมาเฮ้ยจำไม่ได้ครับที่เอาจากฝันมาเลยครับพี่เดย์โอ้โหคือจะบอกว่าเพลงของพี่เดย์เนี่ยส่วนมากเนี่ยจะบอกมาว่ามาจากความฝันหรือว่าไงบ้างบ้างมีบ้างใช่ไหมฮะบางทีความคิดขึ้นมาบางทีเอ้ย inspirationเราเฮ้ยเราจะทำอะไรครับแล้วเราคิดอะไรได้เราก็ต้องจดเอาไว้ก่อนบางทีมันจะลืมไงพี่เมย์ตื่นมาเคยมีเขียนอะไรกับเขาบ้างไหมตื่นมาไม่อยากตื่นเลยจริงนะฮะกว่าจะกลิ้งขึ้นมาอาบน้ำได้นะครับอ่ะนะฮะอีกเรื่องนึงครับนะฮะพูดถึงว่าเรื่องราวในการถ่ายทำดีกว่าว่ามีอุปสรรคหรือว่าแบบปัญหาแรกๆเริ่มแรกมีอะไรบ้างไหมอุปสรรคนะมันน่าจะอยู่ที่เวลาเหมือนกันเพราะว่าทุกคนบางทีมันก็มีเวลาเข้ากันนะครับแต่เราจะทำยังไงให้มันทันที่เราตั้งใจไว้บริหารมันได้นั่นแหละคืออุปสรรคที่แล้วเราแก้ยังไงฮะการแก้ไขกับอุปสรรคเราเวลานี่แก้ไม่ได้เราวิ่งตามมันไม่ทันนะเราก็ต้องปล่อยมันไปใช่ถ้าเวลาหมดเราก็ต้องเฮ้ยโอเคเวลาหมดละมันก็จบแค่นั้นใช่ไหมครับแต่เราตอนในช่วงเวลาชั่วโมงเราต้องเอาให้มากที่สุดมากดีกว่าน้อยคือแสดงว่าเหมือนใช้ทุกเวลาให้มีค่าเลยรีบเลยต้องใช้เวลาให้เต็มที่ที่สุดนะฮะเรื่องน้อยนั่นแหละอุปสรรคเอาละครับได้ยินว่าสำหรับรายการของพี่เดย์นะฮะ Believe It มีเพลงแต่งใหม่ขึ้นมาด้วยนะฮะเพลงนี้เนี่ยพี่แต่งขึ้นมาเองหมดทุกอย่างเลยป่ะใช่ใช่ครับครับแล้วก็อยากให้พี่เนี่ยช่วยเล่าวิธีการทำเพลงนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะวิธีการทำเพลงก็ตามสูตรนะของเราก็คือฮิปฮอปก็จะมีบีทมาก่อนมีบีทเสร็จแล้วก็เฮ้ยเราก็ฟังโอเคเราก็มีโจทย์อยู่แล้วว่าครับ believe it ถูกไหม believe it แค่นั้นแหละเราก็วางไปเลย what do you believe in heaven or hell what do you believe in money or power what do you believe in love or hate what do you believe in I believe in God โอ้คือแบบมีเป็นเหมือนเมนไว้แล้วก็มาซอยออกเป็นเนื้อครับครับอันนี้คืออะไรฮะอันนี้ที่ทำตอนทำใช่ไหมตอนทำเพลงเหรอคะใช่ครับแล้วน้องคนนึงอีซี่ก็ช่วยทำอีซี่ใช่อีซี่ก็ช่วยทำดีแล้วเห็นเขาบอกว่าพี่เดย์นี้ทำตั้งแต่การวางเนื้อร้องทำนองอะไรต่างๆรวมถึงแบบเยอะแยะเลยอ่ะรายละเอียดเก็บหมดเลยถ้าถ่ายเองได้พี่เขาถ่ายเองแล้วอยู่คนเดียวไงไม่สามารถจะเซลฟี่ก็ไม่ไหวมั้ยนะเป็นตัวนี้ตั้งไว้ได้นะตั้งไว้ข้างหลังขนแล้ววิ่งมาข้างหน้ากล้องเนี่ยฮะแล้วเพลงนี้ก็เมื่อกี้ได้ทำมาแล้วนะความหมายมันคืออะไรฮะก็คุณจะเชื่ออะไรคุณจะเชื่อถึงนรกหรือสวรรค์หรือเปล่าคุณจะเชื่ออะไรคุณจะเชื่ออะไรคุณเชื่อเงินหรือว่า power คุณจะเชื่ออะไร love หรือว่าความเกลียดหรือว่าความรักคุณจะเชื่ออะไรเราก็เชื่อในความเชื่อของเราแล้วก็เราเชื่อในพระเจ้าโอ้สุดยอดอ่ะสุดติ่งนะฮะครบว่ะครับผมเริ่มใหญ่เป็นแรปเปอร์แล้วเชื่อมาเชื่อเลยครับผมมันไอการทำเพลงเราก็ต้องเริ่มจากบีทก่อนคุณใส่หาแนวคิดของมันหาแก่นของมันคือ believe it ใช่ไหมครับใช้เวลาทำคิดนานไหมครับสำหรับเพลงทั้งหมดเลยที่ทำขึ้นมาก็แต่งก็ประมาณรวมทั้งหมดทุกตัวทั้งหมดก็วันหนึ่งครับวันเดียววันเดียวเลยครับใช่วันเดียวทำไมเราแต่งไม่ได้อะผมเคยมีประสบการณ์ครับพี่เดฟยังไงแต่งเพลงเล่นๆกันนะฮะวันเดียวผมยังไม่ได้1ท่อนเลยนี่คิดกัน5คนนะคือการแต่งเพลงมันเป็นอะไรที่แบบละเอียดอ่อนมากถ้าอารมณ์มันไม่ได้มันก็ทำไม่ได้ใช่ไหมฮะใช่ใช่นะแต่สำหรับพี่เดย์คือ1วันเพราะว่าแรงมันเพลงนี้เราอยากจะทำมานานอยู่แล้วแล้วก็ประจวบเหมาะว่าได้ทำรายการนี้ด้วยก็เลยทำซะเลยดีกว่าก็เลยมาแบบพอดีกันเลยมาพอดีพลังมาพอดีไงอยากรู้ว่าเวลาพี่เดย์แต่งเพลงเนี่ยอย่างเช่นบางคนอ่ะนักวาดรูปต้องมีแบบภาพบรรยากาศสถานที่เวลาพี่เดย์แต่งนี้สถานที่ในการแบบคิดอย่างเงี้ยต้องเป็นที่ไหนอะไรยังไงคิดน่าจะต้องเป็นที่สตูดิโอแต่งที่บ้านไม่ได้ทำไมครับทำไมแต่งที่บ้านมันขี้เกียจต้องเอาตัวเองออกจากความขี้เกียจเดิมใช่ไหมคือต้องแบบเหมือนอยู่ในบรรยากาศที่มันกำลังได้ต้องแล้วเคยอย่างยกตัวอย่างอย่างสมมติที่บ้านมีที่ลู่วิ่งอ่ะส่วนใหญ่ไม่มีใครวิ่งไม่มีใครวิ่งจริงส่วนใหญ่ต้องออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกดีกว่าแล้วจะได้อินสปิเรชั่นจะได้เห็นอะไรแบบว่ากว้างขึ้นเคยทำเพลงอ่ะตอนนั้นในรู้สึกจะทำเพลง10ปีนะครับอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเลยคิดอะไรไม่ออกตอนนั้นคิดเลยไม่ออกจริงตันมากหมดเลยก็เลยชวนเพื่อนๆออกไปภูเก็ตไปต่างจังหวัดไปแต่งเพลงไปเที่ยวกันใช่ไปภูเก็ตก็ได้เพลงสุดขอบฟ้ามาโอ้สุดขอบฟ้าจริงเหมือนสุดจริงๆอ่ะนะมันต้องเอาไปหาอินสปิเรชั่นบ้างบางทีเรา
โอ้โหมันตันมันตันจริงครับมันตันเราไม่รู้จะไปทะลุมันออกไปยังไงนอกจากเราจะพาตัวข้ามมันออกไปเลยออกได้เลยออกไปเลยครับไปครับไปอ้าวพี่พลไม่ใช่ผมอยากมีสไปเรชั่นบ้างไม่ได้หรือไงสุดท้ายผมอยากถามว่าทำไมพี่เดย์ถึงเลือกให้รายการ Believe It เนี่ยมาอยู่ทางบล็อกเอของเราครับก็เราว่าวัยรุ่นดูเยอะนะใช่ไหมเราอยากจะให้วัยรุ่นได้เห็นแล้วก็ได้เห็นชีวิตของแต่ละคนว่าเป็นยังไงบ้างให้กำลังใจเขาบ้างอะไรครับพอวัยรุ่นเห็นแล้วเฮ้ยเราก็ทำได้ได้ไงได้ทำเหมือนมาเวกอัพให้วัยรุ่นแบบเหมือนคิดทำอะไรขึ้นมาใช่บล็อกเอบล็อกเอเฮ้ยได้ท่าแล้วเนี่ยห้าพี่เมย์ห้าสี่สามบล็อกเอเนี่ยโอเคนะฮะเอาเลยครับอยากให้พี่เดย์พูดถึงเทปแรกนะครับมีความน่าสนใจยังไงบ้างครับโอเคเทปแรกก็เมื่อกี้เล่าให้ฟังคร่าวๆเลยนะก็จะเป็นน้องแบงค์ก็ชื่อน้องแบงค์แล้วก็เขาเป็นช่างสักเขาเริ่มจากการสักแล้วก็เรียนรู้การสักโดยมีแม่เป็นอาจารย์แม่เป็นอาจารย์หมายความว่าไม่ใช่มาสอนสักคือเอาตัวของแม่นี่แหละแม่เหมือนเป็นอาจารย์ใหญ่ใช่อาจารย์ใหญ่เพราะปกติช่างสักเนี่ยถ้าสมมติจะไปสักใครก่อนเริ่มแน่มันใช่เขาไม่ได้ง่ายๆนะไม่สักหรอกสมาร์ทสักตัวเองก่อนเขาจะมีหนังหมูใช่จะมีหนังหมูทำกันแต่ทีเนี้ยเนื้อสดๆกับไอ้หนังหมูมันต่างกันมันต่างกันมากเพราะฉะนั้นนั่นแหละเป็นอินสปิเรชันอันนึงที่เราน่าจะดูแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะแม่เขามีความเชื่อมั่นกับลูกมากนั่นคือความเชื่อของแม่แล้วก็ทั้งลูกด้วยมารวมกันก็เราว่าไม่มีใคร breakเขาเรียกว่า unbreakable โอ้เนี่ยฮะนี่เลยครับนี่คือความน่าสนใจนะของ Believe It นะฮะหนึ่งในรายการดีๆครับทางช่องบล็อกเอของเรานะฮะแต่ว่าในช่วงหน้าครับได้ยินมาว่าพี่เดย์ไทเทเนียมนะฮะมีเพลงใหม่ด้วยนะครับชื่อว่า Love Song นะฮะอยากรู้เหลือเกินเป็นยังไงเป็นหล่อมากพระเอก MV นะ Love Song นะฮะเดี๋ยวดูกันครับช่วงหน้าครับบล็อกอาร์ฮะ